มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพดาวเทียมผนังกั้นน้ำฉี่วันที่14ตุลาคม2564นะคะมีรายงานข่าวว่าเพจสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศค่ะโดยโพสต์ทาง Facebook นะคะระบุว่าดาวเทียมชี้ชัดผนังกั้นน้ำฉี่ชำรุดส่งผลพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วกว่า 9,000 ไร่ค่ะเปรียบเทียบนะคะพื้นที่น้ำท่วมขังจากกรณีผนังกั้นน้ำชีชำรุดนะคะที่ยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งชำรุดมาแล้ว6วันและอยู่ระหว่างการซ่อมแซมส่งผลให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทุ่งนาข้าวของชาวบ้านโดยหากเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนะคะจากพื้นที่ที่น้ำท่วม 3,435 ไร่ล่าสุดนะคะ13ตุลาคมนะคะรวมทั้งสิ้นแล้ว 9,046 ไร่ค่ะข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจทางด้านการวางแผนการติดตามการประเมินสถานการณ์และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไปทางนี้นะคะได้วางแผนปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบได้ค่ะอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ